บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในประเทศไทยจึงมีพระราชดำริให้แปลและพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของศาสนาอิสลามเป็นภาษาไทยและได้พระราชทานแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้ศึกษาเล่าเรียนศาสนาของตนได้โดยสะดวก